สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบทุกฟังในวันศุกร์ที่25ตุลาคม2562นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์กันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับก็จบไปอีก 500,000 เมื่อตอน 9:34 นาทีชิมช็อปใช้แต่อย่าตกใจอย่าคิดว่าคนลงทะเบียนน้อยนะครับเอ๊ะวันนี้รู้สึกจะจบช้าหน่อยระบบมันมีปัญหานิดหน่อย มันก็เลยทำให้ขึ้นหน้าจอขาวเนี่ยเป็นเวลานานนะครับ นานจนเพิ่งจะจบไปเมื่อตอนกี่โมงละ 9:34 นาทีนี่เองนะฮะแต่เดี๋ยวตอนค่ำก็มีอีก 500,000 คนนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้ก็เตรียมตัวลงทะเบียนไปหน่อยกันแล้วกันนะครับไม่ต้องใช้อะไรมากมายแล้วก็ไม่ยากด้วยนะฮะแววๆมาอย่างนี้คุณวีระศักดิ์ครับยังไงครับอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมบอกใบแค่นี้ก่อนนะฮะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นเฟส3เฟส4อะไรเงี้ยนะแต่ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเดี๋ยวต้องมีอะไรเพิ่มเติมเอาแค่นี้พอครับความจริงเร็วอย่างเดียวไม่พอต้องแรงด้วยเน็ตต้องแรงด้วยเห็นพอที่ห้องผมเนี่ยเป็นไงหมุนอยู่นั่นนะครับเน็ตยังไม่ได้เหรอเก่งไม่ได้เลยอ๋อเหรออ๋อใช้ของเพื่อนแท้แล้วกันฮะครับเป็นไงครับวันนี้แจ้งให้ทราบกันนะครับว่าธนาคารกรุงเทพก็จัดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารธนาคารกรุงเทพนะครับรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศด้วยถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2022นะครับมี3ประเภทกีฬานะครับคือฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและก็วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับรวม24ทีมโดยจะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศตั้งแต่วันที่31ตุลาคมนี้นะครับจนถึงวันที่8พฤศจิกายนปีนี้เช่นกันนะครับทั้งนี้นะครับการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนจัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วนะครับโดยในปีนี้เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,300 ทีมด้วยกันนะครับจากทั่วประเทศซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพิ่มจากปีที่ผ่านมานะครับกว่า100ทีมด้วยกันครับส่วน2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของอนาคตของทุเรียนไทยในตลาดจีนนะครับจะรุ่งหรือจะร่วงยังไงเดี๋ยวคุยกับดร.ภูมิศักดิ์ราศีครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรนะครับจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้ครับครับส่วนช่วงที่2ครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้คุยกันนะครับเรื่องของคำแนะนำในการเลือกขอสินเชื่อนะครับว่าจะเลือกจากธนาคารของรัฐดีหรือว่าธนาคารพาณิชย์ดีนะครับแล้วว่าจะเลือกเนี่ยเพราะเหตุใดนะครับไปคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมครับกรรมการธนาคารนำสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับส่วนผู้โชคดี2ท่านครับเมื่อวานนี้คุณพนมไกรวัฒน์จากกรุงเทพมหานครท่านที่2ครับคุณยุพินกลิ่นทองจากจังหวัดสงขลาครับวันนี้ทางรายการจะเตรียมของรางวัลที่แก่ท่านผู้ฟังนะครับเป็นสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อข้อมูล3 in 3 in 1นะครับจากธนาคารสินครับก็ของรางวัลนี้นะครับมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นนะครับมอบให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้ครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลก็คือธนาคารสินก็เตรียมร่วมงานดิจิตอลไทยแลนด์บิ๊กแบง2019 2019นะครับระหว่างวันที่28ถึง31ตุลาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนะครับงานนี้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนะครับท่านผู้ฟังไปร่วมงานกันได้ในวันจันทร์นี้เริ่มแล้วนะครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคคำถามครับธนาคารธนาคารกรุงเทพเตรียมร่วมงานดิจิตอลไทยแลนด์บิ๊กแบง2019นะครับระหว่างวันที่28ถึง31ตุลาคมนี้ถามว่างานนี้จัดขึ้นที่ใดถามว่างานดิจิตอลไทยแลนด์บิ๊กแบง2019นะครับจัดขึ้นที่ใดครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาเพียงท่านเดียวนะครับรับเป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูล3 in 1ได้ด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกจากทางธนาคารธนาคารกรุงเทพครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้โดยผู้ตอบถูกและการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการจะติดต่อกลับไปนะครับ
ส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังก็ได้เลยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของทุเรียนไทยในตลาดจีนจะเป็นอย่างไรเพื่อพูดคุยกับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ในสายครับสวัสดีครับภูมิศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณเทียพัฒน์คุณธนีศักดิ์ครับผมอนาคตเป็นยังไงฮะทุเรียนไทยในประเทศจีนณวันนี้เราต้องณวันนี้ก่อนนะณวันนี้เลยครับณวันนี้เลยยังรุ่งอยู่ยังรุ่งอยู่ณวันนี้นะฮะยังรุ่งฮะเดี๋ยวผมจะมีตอนท้ายตบท้ายว่ามันจะรุ่งหรือมันจะร่วงสำหรับตัวเราเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมบรรยายภาพรวมก่อนในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยทั้งโลกเนี่ยนะเขามีการค้าขายทุเรียนกันปลูกทุเรียนเนี่ยประมาณ2ล้านตันนะฮะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณ2ล้านตันแล้วก็มีการค้าขายอยู่ประมาณครึ่งนึงประมาณล้านตันนอกจาก1ล้านตันที่เหลือก็บริโภคภายในประเทศกันครับแต่ที่น่าสำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยนะฮะในขณะนี้เรามีพื้นที่ปลูกก็ประมาณ900,000ไร่นะครับผลผลิตก็ประมาณ900,000เหมือนกัน900,000ล้านตันเหมือนกันครับก็1ต่อ1อ่ะเนาะง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในปริมาณ900,000ตันเนี่ยที่เราผลิตได้เนี่ยนะฮะเราก็บริโภคภายในสัก 30% ครับส่งออก 70% ซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดการส่งออกประมาณใช่ครับ 700,000 ตันเนี่ยนะครับ 700,000 ตันที่เรามียอดการส่งออกเนี่ยเราก็ส่งออกไปหลายประเทศนะที่สำคัญที่เรามีการส่งออกไปก็มีประเทศสำคัญก็ได้แก่จีนนี่เป็นหลักจีนเนี่ยเราก็ส่งไปออกประมาณ 400,000 ถึง 500,000 ตัน40ครับใช่400,000ถึง 500,000 ตันนะโดยประมาณนอกจากนั้นก็มีเวียดนามก็แสนกว่าประมาณ 150,000 มีฮ่องกงไต้หวันแล้วก็อเมริกาอันนั้นก็ลดหย่อนกันไปนะครับก็ถือว่ายอดในการส่งออกของเราเนี่ยนะครับในการส่งออกของเราเนี่ยทำรายได้ให้ประเทศเราก็ประมาณสัก 40,000 กว่าล้านครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรส่วนด้านปริมาณที่เราส่งออกไปประมาณ 700,000 ตันนั้นเนี่ยฮะเราก็กระจายในแต่ละประเทศอันนี้ก็เป็นตัวชี้หนึ่งถ้าเรามียอดการส่งออกนะฮะโดยประมาณ 70% ขึ้นไปเนี่ยเราถือว่ารุ่งยังรุ่งอยู่นะครับมันพอดีเป๊ะเลยนะเนี่ย70% ที่เราส่งออกไปหลายประเทศครับอ๋อๆๆไม่ใช่จีนนะครับไม่ใช่จีนอย่างเดียวครับ ครับอย่างที่ว่ามีจีนมีเวียดนามฮ่องกงไต้หวันอเมริการวมกันครับครับที่ส่งออกไปจีนก็ประมาณ 400,000 กว่า400,000กว่าถึง 500,000 โดยประมาณนะเพราะฉะนั้นหลักเนี้ยมันพอจะคิดได้ว่าถ้ายอดการส่งออกเรามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะปลูกนะปีนี้เราเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะของปีการปลูกจากปีที่แล้ว2560นะฮะครับ61แล้วก็คิดว่า62ปีเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกนะครับสำหรับประเทศเรานะพื้นที่ปลูกนะฮะอันนี้พื้นที่ปลูกนะฮะไม่ใช่ผลผลิตนะผลผลิตด้วยครับผลผลิตด้วยนะไปนี้ทิศทางเดียวกันครับครับไปนี้ทิศทางเดียวคล้ายๆ1ต่อ1เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเราปีให้ผลปีเนี้ยก็ประมาณสักน่าจะประมาณพื้นที่ปลูกก็ประมาณ 900,000 นะนะ 900,000 แล้วผลผลิตก็ 900,000 กว่านิดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตต่อไร่ก็ประมาณ 1.3 ครับนะครับปีไร่ต่อกิโลเนี่ยพันต่อกิโลเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราคิดว่าถ้าราคายังดีอยู่นะซึ่งราคาส่งออกในขณะนี้เนี่ย เราคิดเป็นมูลค่าก็ 40,000 กว่าล้านอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับยอดการส่งออกก็ยังมูลค่ายังสูงตามนั้นอยู่แล้วก็ยอดการส่งออกอันที่1ฮะอันที่2และสังเกตราคาภายในประเทศด้วยครับราคาภายในประเทศในขณะนี้เนี่ยปี256061เนี่ยนะครับประมาณสัก80บาทต่อกิโล80บาทต่อกิโลใช่ครับถ้าราคาซื้อเราซื้อในตลาดก็ประมาณ120-130ครับ80บาทนี่ขายหน้าสวนนะหน้าสวนใช่ครับหน้าสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ถามคุณกิรพัฒน์ในขณะนี้นะว่าเอ๊ะถ้าเรากินทุเรียน120บาทต่อกิโลเนี่ยความหมายของเรานี่แพงไหมถ้าราคาในสายตาเรายังแพงอยู่แสดงว่ามันรุ่งแน่ๆอ๋อให้เราคิดอย่างนี้ก่อนนะให้คิดตัวเราเองอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าตราบใดเราคิดว่าราคาสมดุลสมมุติเอาอยู่ที่60บาทโอ้ถูกครับ60บาทเราคิดว่าเนี่ยประเทศเราผลิตทุเรียนนั้นต้นทุนโดยประมาณในขณะนี้ก็ประมาณ 3-40 บาทต่อกิโลนะฮะประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงเพราะนั้นถ้าราคาทุเรียนต่ำมา60เมื่อไหร่นะเริ่มจะมีแนวโน้ม
ตราบใดถ้าลูกทีนราคาเพิ่มขึ้นจาก100กว่าบาทอาจจะเป็น 2-300 นี่ไม่ว่ากันดีแล้วล่ะสำหรับชาวสวนนั่นแสดงว่าทุเรียนมีโอกาสรุ่งครับอ่าฮะอันนี้เราไม่รวมถึงทุเรียนที่เป็นพันธุ์เฉพาะของเขาทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนอะไรพวกนี้นะฮะไม่รวมครับไม่รวมนะนั่นต่างหากพูดถึง GI นี่ก็ดีแล้วครับในขณะนี้เนี่ยในทุเรียนเนี่ยมันมีพันธุ์หลายพันธุ์เช่นหมอนทองพันธุ์พันธุ์กระดิ่งกระดือใช่ครับเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์เองและกระทรวงเกษตรเองร่วมมือกันในการที่จะจด GI ก็สินค้า GI เนี่ยนะครับดัชนีบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ครับครับเพื่อสร้างแบรนด์เนมให้กับตัวสินค้าเกษตรเราเองนะครับอันนี้ในการปลูกทุเรียนเราก็จะมี GI ทุเรียนจดเป็นสิทธิบัตรนะทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นทุเรียนปราจีนบุรีทุเรียนสาริกาพังงาหมอนทองใช่ครับใช่ครับแน่นอนปลาละอูประจวบก้านยาวเมืองนนท์ครับอย่างคุณธีรพัฒน์ว่าเมื่อกี้ภูเขาไฟศรีสะเกษนอกจากก็มีลงทะเลอุตรดิตถูกต้องครับถูกต้องครับพวกนี้แหละครับพวกนี้แหละครับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าทุเรียนเรานะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับรู้ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเรามีการจัดเกณฑ์พอสมควรมีหลายเกณฑ์นะหลายมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมคิดว่าเกษตรกรเองเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ไงทำเกณฑ์ของตัวเองนะครับแต่ในทางเกษตรเรามีแก็บนะครับเรียกว่าการปฏิบัติทำการเกษตรที่ดีนะครับพวกนี้เป็นมาตรฐานอันหนึ่งที่จะพัฒนาทุเรียนไทยให้มีคุณภาพในตลาดได้ในอนาคตนะฮะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภาคเกษตรครับแต่ของที่เป็น GI เนี่ยเราส่งออกเยอะไหมฮะหรือว่ากินในประเทศก็ไม่พอแล้วกินได้ส่วนใหญ่กินในประเทศครับเจ้ามีบางส่วนมีบางส่วนส่งออกแต่น้อยมากครับน้อยมากนะต้องน้อยจริงๆเพราะมันไม่พอจริงๆมันมีน้อยมีจำกัดไม่พอครับไอ้เนี่ยไอ้ปัจจัยตรงนี้มันจะทำให้ราคามันขยับขึ้นไปได้ไหมได้ครับมีส่วนนะควบคู่กันไปควบคู่กันไปครับถ้าราคาภายในประเทศสูงไปด้วยแล้วก็คุณภาพทุเรียนที่มีระดับต่ำลงมาก็อาจจะขายพร้อมกันไปด้วยเพราะมันเป็นคู่ขนานกันไปครับที่ฐานนี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันจะต้องมีทุเรียนที่เป็นทุเรียนส่งออกไปยังประเทศจีนต้องไปแข่งกับของทุเรียนจีนเขาด้วยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อฮะมาดูทุเรียนจีนที่เรามีพอดีผู้แทนการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขามีรายงานมาในประเทศจีนนะฮะในขณะนี้เนี่ยจีนเข้านำทุเรียนจากประเทศเราส่วนหนึ่งนะแล้วก็ประเทศมาเลเซียเราเรียกว่าพันมูซังคิงเนี่ยนะครับมูซังคิงเนี่ยไปปลูกในมณฑลหานในนะครับเกาะไหหลำเพราะนั้นก็เป็นการทดลองในอนาคตที่เขาจะมีขึ้นนะครับ เพื่อจะรองรับความมั่นคงด้านอาหารของเขาเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรามีคู่แข่งละส่วนหนึ่งนะครับอันที่สองถามว่าน่ากลัวไหมผมคิดว่าในมุมมองผมคิดว่ายังไม่น่ากลัวยังไม่น่ากลัวนะยังไม่น่ากลัวครับเพราะว่าทุเรียนเราจะปลูกได้ประมาณ5ปีนะครับก็จะให้ผล5ปีเพราะนในขณะนี้เข้าไปทดลองก็บางส่วนก็อาจจะได้ผลผลิตขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญก็คือในตลาดกลไกของตลาดเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบสินค้านำเข้ากับสินค้าภายในประเทศครับในขณะที่เขาปลูกมีปริมาณน้อยๆเนี่ยราคาเขาจะย่อมสูงเยอ ะสูงกว่าเราเยอะใช่สูงกว่าเราเยอะต้นทุนสูงก็บอกต้นทุนสูงประมาณ5เท่าของทุเรียนการนำเข้าโอ้โหเพราะนั้นไอ้5เท่าเนี่ยเราก็คูณไปจำนวนสัก 4-5 ปีแล้วกันกว่าจะเท่าของเราถูกไหมฮะครับเพราะนั้นเขาจะต้องปลูกปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ลดต้นทุนของเขาเองและเพื่อจะมาแข่งกับสินค้าเราเพราะผมคิดว่าใน4ปี5ปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังไม่น่ากลัวสำหรับไอ้ตัวทุเรียนจีนนะครับนะครับเพราะว่าเขาต้องร่องแข่งขันราคากับสินค้านำเข้าของเราด้วยยังไม่รวมรสชาติเลยนะใช่ๆยังไม่รวมรสชาติเลยไม่แน่ใจว่าผู้บริโภคจีนเนี่ยเขาจะชอบบริโภคสินค้าภายในเขาหรือเปล่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่อันนี้ต้องมาพิสูจน์กันครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรามีเวลา 4-5 ปีแต่เราจะหยุดนิ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่หยุดฮะตอนนี้พูดง่ายเราพูดง่ายเกษตรกรเองภาครัฐเองครับหรือภาคเอกชนเองเนี่ยต้องมุ่งพัฒนารสชาตินะครับรสชาติไม่ใช่พื้นที่อย่างเดียวนะพื้นที่มันเพิ่มอยู่แล้วโดยธรรมชาติใช่ๆมันเพิ่มขึ้นแต่เราต้องมาเร่งพัฒนาคุณภาพตัวสินค้าเราให้มีมาตรฐานนะครับครับอย่างจีนเนี่ยเขาเคยโจมตีว่าเรามีสารปนเปื้อนในทุเรียนเช่นกลุ่มสีแดงสีเหลืองอะไรที่เป็นจุดๆๆที่เขาว่าเนี่ยนะครับ
สารไอ้ปนเปื้อนพวกสารเคมีพวกแมลงต่างๆเนี่ยเราต้องลดลงไปครับนะครับความมีมาตรฐานเนี่ยการอบไอน้ำต่างๆขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตต่างๆเนี่ยให้ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้แหละครับจะทำให้ตลาดเราสามารถยึดตลาดจีนในขณะนี้นะฮะโดยประมาณเขานำเข้าเราเกือบ 80% นะครับเขายังเชื่อใจประเทศไทยเขายังเชื่อใจประเทศไทยนะครับส่วนหนึ่งเขาเชื่อใจเราเพราะว่าเรามีมาตรฐานอันที่สองก็คือลงจีนเดี๋ยวนี้ลงจีนนี่มีไปทั่วเลยนะไปรับซื้อทั่วภูมิภาคเอเชียเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาเวียดนามเมียนมาอะไรพวกเนี้ยจีนเข้าไปมีลงทุกประเทศครับเราไม่ต้องตกใจว่าโอ้โหลงจีนจะมาครอบงำเราแต่ลงจีนก็เป็นส่วนที่ช่วยช่องทางการตลาดให้เราสามารถค้าขายกับประเทศจีนได้ง่ายขึ้นนะครับอันที่สองก็เขาก็มาการันตีแล้วว่าถ้าคุณมาซื้อประเทศไทยแล้วนั้นได้ทุเรียนดั้งเดิมได้คุณภาพอย่างเดิมที่คุณเคยบริโภคกันอันนี้ก็เป็นส่วนดีของเขานะครับในซัพพลายเชนของทุเรียนไทยด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยครับครับมันก็จะไม่ทำให้เราเหนื่อยมากเกินไปนักใช่ครับใช่ครับไม่งั้นเราต้องเหนื่อยหนึ่งคัดเกรดไม่พอนะเราต้องไปแต่ละมณฑลเนี่ยมีระบบภาษีแตกต่างกันใช่ใช่แต่ละมณฑลเนี่ยเช่นมณฑลยูนนานเนี่ย 13% เนี่ยโอ้โหไปทางอาเนี่ยครับโอ้โหต้องไปต่อสู้ต้องไปพูดง่ายนอนทาริฟบารีเออร์ต่างต่างมาตรฐานต่างๆมาตรการกิจการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีพวกนี้มันมีหลายรูปแบบครับเพราะนั้นเราก็อาศัยความร่วมมืออย่างเงี้ยนะมีการเซ็น MOU การมีความร่วมมือกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกกันอันนี้คือระหว่างมณฑลกับรัฐใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะเขารัฐบาลกลางจะไม่เข้ามาวุ่นวายในบางเรื่องของแต่ละมณฑลใช่ครับเป็นอิสระเพราะแต่ละมณฑลก็เป็นอิสระมีกฎหมายของตัวเองมีการปกครองของตัวเองอันนี้ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการนำเข้าของเราด้วยและการนำเข้าของเขาส่งออกของเราเนี่ยนะครับครับก็ดูแล้วสิ่งที่น่าจะทำยากหน่อยคือเรื่องของความรู้สึกหรือว่ารสชาติในการกินทุเรียนของคนจีนไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะถ้าเกิดครับครับครับคือผมกำลังนึกอย่างนี้คุณภูมิศักดิ์ว่าถ้าเกิดเขาคุ้นเคยกับหมอนทองจากระยองหรือว่าจากจันอะไรทำนองนี้เนี่ยแล้วไปปลูกเอาของมาเลเซียไปปลูกเดี๋ยวมันจะได้รสชาติใกล้เคียงกันหรือเปล่าแค่นั้นเองอ๋อไม่ใกล้เคียงฮะผมคนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยครับเพราะรสชาติของเรานี่หมอนทองนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับครับสุดยอดนะของทุเรียนนะฮะแล้วก็สารโดยเฉพาะนักวิจัยเขามีการค้นพบสารนะครับครับสารในทุเรียนต่างๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันระหว่างพันธุ์นะครับพันธุ์ของเราเนี่ยมีสารหลายประเภทคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็สารอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเนี่ยของเราแร่ธาตุเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีปริมาณที่มากพอนะครับต่อการบริโภคอาหารของมนุษย์เราเนี่ยครับนะเพราะว่าอย่างไรเสียเนี่ยคุณภาพของทุเรียนไทยเนี่ยก็ยังดีกว่ามูซังคิงของประเทศมาเลเซียนะครับดีกว่ากัมปอดของประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ดีกว่าทุเรียนของเวียดนามนะครับพันเจ่งพันลิงชัวเนี่ยนะครับพันหลิงหัวอย่างนี้เป็นต้นครับรวมทั้งถึงไอ้เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็นำพันหมอนทองเรากับพันชนีเราไปปลูกในเวียดนามนะได้ไหมได้เรื่องไหมก็ยังพูดง่ายรสชาติก็อาจจะเพี้ยนจากดั้งเดิมนิดหน่อยนั่นสิเพราะผมกำลังเพิ่งนึกออกว่าจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับแร่ธาตุในดินด้วยนะใช่ครับใช่ไหมฮะแร่ธาตุในดินด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆอุณหภูมิน้ำดินนะครับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุเรียนมีรสชาติเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้รสชาติของเวียดนามเองเนี่ยก็จะแตกต่างจากพันธุ์ดั้งเดิมของเราอ๋อครับครับแตกต่างครับแตกต่างครับเอาละเพราะฉะนั้นคุณภูมิศักดิ์ตกลงในจีนทุเรียนจะรุ่งหรือโล่งฮะในทุเรียนจีนในขณะนี้ณวันนี้เองนะฮะในปี2561 62แล้วก็63 64พวกนี้ยังรุ่งอยู่ครับยังรุ่งอยู่ครับยังรุ่งอยู่แน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมมีอินดิเคเตอร์สำหรับคุณธีรพัฒน์แล้วเนี่ยเมื่อกี้ถ้าทุเรียนไม่แพงมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะมีลักษณะร่วงลงมาแต่ทุเรียนถ้ายังแพงอยู่ยังทรงออกได้มากอยู่นะครับมาตรฐานยังดีอยู่พวกนี้แหละครับรุ่งแน่นอนรุ่งแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับครับแน่นอนครับแต่ก็ต้องเตรียมรับมือไปด้วยนะฮะเพื่อความไม่ประมาทรับมือต่างๆที่เพื่อความไม่ประมาทในการพัฒนาพันธุ์ในการพัฒนาคุณภาพสินค้านะครับและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน
นะครับเดี๋ยวนี้ก็เราก็มีการตรวจสอบเรียกว่ามาตรฐานแก๊ปเนี่ยแล้วก็มาตรฐาน GMP เนี่ยเกือบทุกส่วนนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นใหญ่ๆอย่างเช่นจันทบุรีอย่างเป็นต้นแล้วก็ที่ชุมพรอย่างเงี้ยที่เป็นแหล่งใหญ่นะพูดง่ายสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเนี่ยเราจะเข้าไปในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกส่วนนะเพื่อให้เขามีมาตรฐานแล้วก็ได้รับการรับรองจากภาครัฐครับครับน่าสนใจเอาละมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรไหมฮะชาวสวนทุเรียนทั้งหลายครับก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะฮะในทุกพื้นที่นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีปลูกทุเรียนถึงเกือบ50จังหวัดนะครับเกือบ50จังหวัดแต่ว่าเป็นส่วนใหญ่ๆอยู่ในภาคตะวันออกกับภาคใต้ภาคใต้ครับใช่เพราะนั้นอันนี้ก็ขอเตือนพี่น้องเกษตรกรนะฮะอย่านำทุเรียนอ่อนที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากสวนนะครับส่วนของท่านดูแลก็ให้ดูแลเป็นมาตรฐานนะตามหลักวิชาการของหน่วยงานราชการที่เข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆต้องพยายามปฏิบัตินะครับสารอินทรีย์บางอย่างสารปนเปื้อนบางอย่างอย่าเพิ่งเอาเข้าไปนะครับขอรับความแนะนำได้จากสถานีพืชสวนในแต่ละจังหวัดเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลในพื้นที่ได้นะครับท่านสามารถเข้าไปหาหน่วยงานราชการได้และหน่วยงานราชการนี้ก็จะออกมีมาตรฐานให้ท่านนะฮะแปลงของท่านได้รับมาตรฐานแก๊ปอย่างนี้เป็นต้นได้รับมาตรฐาน GMP นะครับในส่วนของท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เข้าไปติดต่อรายการท่านยังขาดองค์ความรู้อยู่นะฮะและหน่วยราชการก็จะสามารถจะไปส่งเสริมให้ท่านได้เป็นมาตรฐานและก็มีราคาที่ดีในคดแล้วก็ท่านสามารถส่งออกได้เป็นปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นครับครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับคุณภูมิศักดิ์ราศีนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเกษตรครับเคยได้ยินทุเรียน8ริ้วไหมไม่เคยครับไม่มีใครปลูกทุเรียน8ริ้วเดี๋ยวผมจะปลูกอ๋อเหรอครับอ๋อจะเป็น GI ตัวใหม่เหรอครับมันนี่กำลังคิดอยู่เนี่ยแถวบ้านมีนาเกาะอยู่ด้วยครับมันจะขึ้นหรือเปล่ากันนะจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหน่วยนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้คุณมงคลจะมาแนะนำนะครับเรื่องของการขอสินเชื่อนะครับว่าจะเลือกจากธนาคารของรัฐหรือว่าธนาคารพาณิชย์ดีนะครับคุยกันช่วงที่2ของรายการวันนี้ครับครับแล้วก็กิจกรรมครับทางรายการมอบเป็นสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อนะครับข้อมูล 3 in 1เลยครับจากธนาคารสินครับเป็นของที่ระลึกจากทางธนาคารนะครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินก็เตรียมร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019 2019นะครับระหว่างวันที่28ถึง31ตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่วันจันทร์นี้แล้วนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนะครับจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนะครับจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคไปร่วมงานกันนะครับคำถามครับธนาคารออมสินเตรียมร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019ระหว่างวันที่28ถึง31ตุลาคมนี้นะครับถามว่างานนี้จัดขึ้นที่ใดนะครับถามถึงสถานที่จัดงานนะครับว่างานนี้จัดขึ้นที่ใดครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับตรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะมอบของที่ระลึกนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังเพียงท่านเดียวนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างขึ้นมานะครับมอบเป็นสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เชื่อมต่อข้อมูล3 in 1เป็นของที่ระลึกจากทางธนาคารสินครับ1รางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีในวันนี้ตอบถูกได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมย้อนหลังครับทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมย้อนหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับช่วงนี้เราพักการรายการกันสักครู่ครับครับ